ดีค่ะก่อนหน้านี้นะกล้วยเพิ่งจะพามารีวิวกับร้านชานมไข่มุกที่ร้านชานัดดานะคะนี่แถวนี้นะยังมีอีกร้านหนึ่งที่อยากจะมาแนะนำให้รู้จักค่ะกับร้านคั่วไก่ไข่ลาวาเตาถ่านค่ะตามกล้วยมาเลยค่ะและก่อนจะเข้าไปชมรายการอย่าลืมกดติดตามเพจและสำหรับใน YouTube อย่าลืมเข้าไปกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเอาสนับสนุนโดยโรงเรียนสอนดำน้ำอุดรสคูบาแอดโรงแรมประจักษ์ตาดีไซน์โฮเทลค่ะใครที่อยากเรียนดำน้ำนะคะเดี๋ยวเราขึ้นเบอร์ไว้ให้ข้างล่างนี้เลยค่ะและแน่นอนค่ะกล้วยก็มีกิจกรรมมาให้รุ้นทานฟรีกันที่ร้านคั่วไก่ไข่ลาวาดูรีวิวกันจบแล้วอยากพาใครมากินมากที่สุดค่ะคอมเมนต์บอกกล้วยกันเข้ามานะคะแล้วกล้วยจะเลือกผู้โชคดีจากในคอมเมนต์ใต้รีวิวค่ะแน่นอนค่ะเรื่องกินเรื่องกล้วยวันนี้กล้วยพามากินที่คั่วไก่ไข่ลาวาเตาถ่านค่ะก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่หากินได้ไม่ยากค่ะแต่ร้านที่ใช้เตาถ่านทำก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เนี่ยกล้วยเพิ่งมาเจอร้านนี้ในอุดรร้านแรกเลยค่ะเมื่อก่อนเนี่ยอยู่กรุงเทพเนี่ยอยากกินก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เจ้าดังๆเนี่ยแน่นอนว่าเราจะต้องดันด้นไปไกลถึงเยาวราชยอมรถติด 2-3 ชั่วโมงเลยค่ะแต่วันนี้ที่อุดรเดินทางสะดวกหากินได้ง่ายๆที่นี่แล้วค่ะแล้วก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ทำไมต้องใช้เตาถ่านเพราะเตาถ่านเนี่ยนะคะจะทำให้เส้นหอมมากๆเลยค่ะยิ่งตอนที่ผัดแล้วถ้าไปยืนหน้าเตานะโอ้โหรีบเช็ดน้ำลายกันไม่ทันเลยค่ะและกระทะทองเหลืองนะคะก็จะทำให้เส้นสุกทั่วถึงแล้วก็เกลี่ยเท่ากันด้วยค่ะแล้วจะบอกว่าโชคดีมากๆเลยรู้ไหมคะเพราะว่าวันนี้ที่เรามาทำรีวิวเนี่ยเป็นวันแรกแล้วค่ะที่มีคั่วทะเลค่ะกุ้งตัวใหญ่มากและที่สำคัญราคาไม่แพงเลยค่ะ80บาทเท่านั้นเองค่ะและสำหรับก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นะคะราคา40บาทเท่านั้นเองค่ะมีไข่ลาวาด้วยนะ มาแล้วค่ะก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ไข่ลาวาค่ะหอมมากพี่บุ้มเดี๋ยวต้องมาชิมกันค่ะและแน่นอนว่าก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ต้องทานกับซอสพริกค่ะเมื่อกี้ลาดไปละรอบนึงถ่ายรูป ขอลาดเพิ่มอีกนิดนึงค่ะจะลงมือแล้วนะเราต้องเจาะไข่ให้แตกไหมครับต้องเจาะไข่ก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวท้องหรอท้อง แล้วเดี๋ยวจะมีคั่วทะเลมาอีกจานนึงด้วยนะคะไม่เกรงใจแล้วนะหอมจริงๆเส้นเหนียวนุ่มค่ะแล้วก็ยังมีกลิ่นหอมของเตาถ่านเนี่ยคลุกรุ่นอยู่ด้วยค่ะและแน่นอนว่าก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่จะขาดหมึกกรอบไปไม่ได้เลยค่ะใครเคยไปกินที่เยาวราชแนะนำให้มาลองคั่วไก่อุดรเด็ดไม่แพ้กันเลยค่ะและนี่เลยค่ะคั่วทะเลของเรามาแล้วกุ้งตัวใหญ่มากและสำหรับคั่วทะเลไข่ลาวานะคะข้างในก็จะมีกุ้งค่ะแล้วก็มีหอยแมงภู่นะคะและแน่นอนขาดไม่ได้เลยกับหมึกกรอบค่ะจานเมื่อกี้ได้กินแต่คำเดียวเองอะพี่บุ้งชกไปกินหมดแล้วอะจานเนี้ยของกล้วยกินหอยกินหอยนี่บอกเลยนะว่าใครที่ชอบกินคั่วไก่มาลองร้านนี้ค่ะคั่วไก่ไข่ลาวารับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนบอกเลยว่าร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านเลยที่คุณต้องมาลองชิมกันค่ะกับคั่วไก่ไข่ลาวาร้านหาไม่ยากค่ะอยู่ข้างเรือนจำก่อนถึงสี่แยกบ้านจิกค่ะอยู่ติดกับชานัดดาค่ะหรือว่าอยู่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวอาแปะ3นั่นเองค่ะร้านเปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่5โมงเย็นจนถึง5ทุ่มและอย่าลืมว่าก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เตาถ่านใช้เตาถ่านอยากกินของอร่อยอดใจรอกันนิดนึงนะคะถ้าหากว่ามาแล้วคิวยาวและวันนี้เรื่องกินเรื่องกล้วยๆให้กล้วยพามากินที่คั่วไก่ไข่ลาวาเตาถ่านข้างเรือนจำค่ะและแน่นอนค่ะอิ่มกับคั่วไก่ไข่ลาวาแล้วอย่าลืมแวะร้านชานัดดาซื้อชานมไข่มุกกลับบ้านกันด้วยนะคะชมรายการจบแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจและสำหรับในช่อง YouTube อย่าลืมเข้าไปกด Subscribe และกดกระดิ่งให้กล้วยด้วยนะคะ